นาะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับเกมแนวขับรถหรือว่าแข่งรถนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นเป็นแนวแบบไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมขับรถแข่งรถเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยสำหรับเกมที่มีชื่อว่า DetonationRacing นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่จะมีความสนุกความมันมากๆภายในเกมนะครับจะมีรถต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแล้วก็ระบบด่านต่างๆก็มีให้เราเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับการตกแต่งตัวรถนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แต่ว่าเกมนี้นะครับยังไม่ลง Android นะครับมีเฉพาะ iOS เท่านั้นนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Rust Rally Origin นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่เราเนี่ยจะไปแข่งรถในสถานที่ที่อันตรายก็ใน36ด่านเลยทีเดียวในแต่ละด่านก็จะมีทั้งหิมะกรวดดินโคลนหรือว่าพวกอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะแบบทำให้เราเนี่ยขับขี่ยากเพิ่มมากขึ้นแล้วเกมนี้นะครับมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะโอเคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมขับรถอยู่แล้วก็ไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมเราก็มาอยู่กับเกมแนวผ่านผลกันบ้างสำหรับเกมแนวขี่รถเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Real Rally Drift and Rally Race นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ผสมผสานการขับรถในท้องถนนแล้วก็ผสมผสานการขับรถในป่าเข้าไปด้วยนะครับซึ่งการขับรถในท้องถนนจะเป็นการดริฟท์ส่วนใหญ่แล้วก็การขับรถในป่าจะเป็นการแข่งขันแบบ WRC นะครับหรือว่าขี่ในป่าผาดโผนนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับแล้วก็ด่านก็จะมีความสมจริงมากๆเลยภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า Racing Regen นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวแข่งรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่เราเนี่ยจะเล่นเพลินๆเล่นมันๆได้ในตัวด่านหรือว่าในตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการแต่งรถต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็ด่านในตัวเกมนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้นะครับจะมีสภาพอากาศของแต่ละด่านด้วยนะบางด่านก็จะเป็นฝนตกบางด่านก็จะเป็นแดดออกก็แล้วแต่ด่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะครับเนาะจะมีชื่อว่า Bright Stunt 3นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับรถผาดโผนในด่านต่างๆนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมภาคที่3แล้วนะครับก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกหรือว่าภาคที่2ก็สามารถกลับไปเล่นเกมภาคแรกกับภาคที่2ได้แต่ว่าสำหรับใครที่อยากเล่นภาคที่3เลยนะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตะลุยในด่านต่างๆแล้วก็ผ่านด่านต่างๆไปให้ได้แล้วก็ด่านต่างๆก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็จะมีทั้งการขึ้นสะพานหรือว่าต้องผ่านพวกอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เกมนี้นะครับจะมีรถให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากจะมีโหมดอยู่หลากหลายเลยโหมดอาชีพหมวดประจนภัยจนไปถึงโหมดที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้สวยจนเงินไปสำหรับใครที่ชอบก็ไปโหลดเล่นกันดูได้นะจะมีชื่อว่า Police Patrol Simulator นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวตำรวจที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตำรวจสายตรวจนะครับบนท้องถนนนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแบบ Open World ด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถขี่รถขับรถไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับพยายามตรวจตาในเมืองว่ามีเกิดเหตุอะไรต่างๆเราเนี่ยก็สามารถทำใบสั่งขึ้นมาให้ตัวของ NPC ได้นะครับเนาะก็ภายในตัวเกมก็จะมีรถต่างๆให้เราเลือกขับค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละคันมีความสวยงามแตกต่างกันสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเข้าไปโหลดเล่นเกมนี้ดูได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับเกมนี้นะก็จะมีชื่อว่าโมโต
ดีพอตนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์แนวขับรถอีกแล้วนั่นภายในเกมนะครับจะมีรถให้เราขับเนี่ยมากถึง60กว่าคันเลยนะครับระบบการเล่นเนี่ยก็จะมีการเล่นแบบโอเวอร์ด้วยนะคือแบบเล่นตามภารกิจหรือว่าไม่เล่นตามภารกิจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยฝนตกแดดออกหรือว่าหิมะตกก็มีเช่นเดียวกันก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับเนาะก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถมอเตอร์คอร์สหรือว่ารถจักรยานยนต์แข่งในสนามวิบากอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Mass Skill Motocross 3นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมอเตอร์คอร์สหรือว่าเกมแนวแข่งรถวิบากที่เราเนี่ยจะไปตะลุยในด่านต่างๆที่มีความยากแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าพื้นในแต่ละสนามเนี่ยค่อนข้างจะมีขรุขระนั่นเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แต่ละสนามเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยรถของเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะตกแต่งอะไรยังไงเพิ่มความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถตกแต่งได้แม้กระทั่งตัวละครก็สามารถตกแต่งเสื้อต่างๆสกินต่างๆได้เช่นกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมที่แบบเล่นชิวๆเล่นเพลินๆแล้วก็เป็นเกมที่ผสมแนวขับรถด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าปาโก3นะครับก็สำหรับเกมปาโกเนี่ยก็จะมี3ภาคที่เราเล่นแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับแนวเกมในการเล่นเกมนี้ก็คือให้เราเนี่ยขับรถหนีพวกตำรวจกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะครับภายในตัวเกมไม่มีนะมากแค่เราเนี่ยเอาชีวิตรอดอยู่ในด่านนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าในตัวเกมแค่ให้เราหนีตำรวจทำดาเมจอะไรต่างๆให้อยู่รอดนานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นเพลินได้แล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยไม่กินสเปคเลยรถมีให้เราเลือกเนี่ยมากถึง30คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับมีบอลเราจัดการด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นกันได้ภาพวันไหนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Next Gen Truck Simโมเลเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละโหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ในการอัพเลเวลขึ้นไปแล้วก็จะมีพวกด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยรถต่างๆเราเนี่ยสามารถขี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมแนวสไตล์ขับรถขี่รถที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์เล่นนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับเนาะเป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวแข่งรถขับรถที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดทำเกมไลค์ก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม